พี่ดิมครับไงครับก่อนที่จะไปตอนยังรู้สึกมีกำลังใจสติดีกำลังใจดีครับแต่ว่าก็คงไม่มีสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวไปรอฟังคำวินิจฉัยนะครับเห็นว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญเองมีกองเชียร์ของกลุ่มสปปสกันด้วยครับมันจะเกิดการปะทะกับกลุ่มของดอมส้มไหมครับก็หวังว่าไม่ครับเราผมไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงอยู่แล้วแล้วก็แต่ยังไม่เห็นเนื้อข่าวนะครับก็คือตามที่ได้ยินมาครั้งนี้ครั้งแรกแต่ว่าก็คิดว่าคงไม่มีเรียบร้อยดีปกติดีครับถ้าผลออกมาทางม็อบก็คิดว่ามันจะบานปลายไหมครับจะมีกลุ่มแบบไม่คาดเดาไปในอนาคตครับเราก็ยังมั่นใจในข้อเท็จจริงเราเหมือนเดิมนะครับคิดว่าเป็นไปได้ด้วยดีครับก็มีทั้งรถพยาบาลมีทั้งเครื่องปั่นไฟก็ที่เตรียมไม่ได้ก็คือฟ้าฝนอย่างเดียวนี่แหละครับโอเคนะครับจริงจริงอยากให้ย้ำถึงกำลังใจให้กับแฟนคลับครับก็มีกำลังใจดีครับไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณครับเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่ให้กำลังใจอะไรบ้างครับไม่มีครับทุกคนกำลังโฟกัสเรื่องพรบขนส่งการกระจายอำนาจให้พี่น้องประชาชนสามารถมีขนส่งสาธารณะในราคาถูกได้อยู่นะครับจริงๆผมก็เตรียมอภิปรายเนี่ยมันไม่ทันเวลาจริงๆผมต้องอภิปรายต่อจากคุณสุรเชษฐ์ที่อภิปรายอยู่ตอนนี้อะไรครับเดี๋ยวเขาคงฟังกันอยู่ที่นี่แต่ผมไม่ทราบจะขอพูดขออนุญาตด้วยพี่ทิมชูนีครับ